เราได้เห็นแล้วนะคะผลกระทบของโควิดนะคะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบินบ้านเราขนาดไหนเช่นเดียวกันนะคะสายการบินทั่วโลกก็ได้รับผลกระทบและขาดทุนขนาดไหนอย่างไรนะคะไปติดตามกับคุณอีกในช่วงของ Business World ค่ะผู้ชมครับตัวเลขสถิติจาก IATA นะครับหรือว่าสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศก็ออกมาชี้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าสายการบินทั่วโลกนั้นก็อ่วมอรไทยกันไปทั้งหมดเลยนะครับเจอผลกระทบตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจากวิกฤตโควิด19ลากยาวนี้เข้าสู่ปีที่2แล้วนะครับซึ่งจุดที่น่าสนใจคือเขาเอาตัวเลขนะฮะตัวเลขสำหรับการขาดทุนนะครับของบรรดาผลประกอบการต่างๆในทั่วโลกเอามารวมกันว่าขาดทุนกันเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูตัวเลขกันก่อนนะครับสำหรับในช่วงปี2013เนี่ยขาดทุนสูงถึง1.377 แสนล้านเหรียญสหรัฐนะครับส่วนปีนี้น่าจะเป็นข่าวดีได้บ้างนะครับอย่างน้อยๆคือโอกาสในการขาดทุนก็จะน้อยลงนะครับแต่ยังแย่อยู่นะฮะแล้วก็ยังขาดทุนอยู่ประมาณสัก 5.18 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐส่วนปี2065สถานการณ์เริ่มจะดีขึ้นหรือว่าแย่น้อยลงอันนี้อาจจะตรงกับความหมายมากกว่านะครับเพราะยังขาดทุนอยู่ 12,000 ล้านเหรียญสหรัฐส่วนจำนวนผู้โดยสารเริ่มที่จะค่อยๆฟื้นนะครับถ้าปี2015นั้นจะอยู่ที่ 2,300 ล้านคนส่วนปี2566นะครับน่าจะไปต่อได้อยู่ที่ 3,400 ล้านคนอันนี้เป็นตัวเลขคาดการณ์นะครับเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าหลายๆประเทศเริ่มที่จะมีการกระจายวัคซีนได้ดีเพิ่มมากขึ้นและคนก็เริ่มที่จะกลับมามีความมั่นใจในการใช้ชีวิตก็เดินทางไปไหนมาไหนแต่ก็ต้องดอกจันไว้หน่อยนะครับว่าขึ้นอยู่กับในเรื่องของโอกาสที่โควิด19จะกลับมาหรือไม่นะครับอันนี้ต้องรอลุ้นเพราะว่าทางฝั่งยุโรปณเวลานี้เนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อเริ่มที่จะเร่งตัวสูงขึ้นมาแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับบรรดาธุรกิจสายการบินหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับนี้เดี๋ยวพาผู้ชมมาดูข้อมูลอีกชุดหนึ่งสำหรับสายการบินแห่งชาติต้องบอกว่าเจอผลกระทบหนักหน่วงมากกว่าทางฝั่งของภาคเอกชนซะด้วยซ้ำพอในช่วงที่ผ่านมาสายการบินแห่งชาติเองนี่นะครับก็มีการบริหารจัดการที่อาจจะมีความคล่องตัวน้อยกว่าทางฝั่งของภาคเอกชนมีภาระหนี้สินอาจจะมากกว่าทางฝั่งภาคเอกชนดังนั้นพอเจอกับวิกฤตโควิด-19 ทุกอย่างก็เลยโชว์ออกมานะครับในแง่ของผลประกอบการหลายสายการบินไปต่อไม่ไหวนะครับขาดทุนหนักมากๆรัฐบาลก็อุ้มแล้วลุ้มอีกนะครับแล้วก็เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกและสายการบินล่าสุดที่เพิ่งจะมีการประกาศว่ายกธงขาวไปต่อไม่ไหวแล้วคือทางฝั่งของอิตาลีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการปิดฉากสายการบินแห่งชาติของประเทศอิตาลีที่มีอายุกว่า74ปีเลยนะครับรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาก็อุ้มแล้วอุ้มอีกกันไปนะครับแล้วก็ถูกเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันไปนะฮะแล้วก็เกิดขึ้นอย่างนี้มาตลอด74ปีที่ผ่านมานะครับล่าสุด14ตุลาคมประกาศสดๆร้อนๆเลยสายการบินอาลิตาเรียนะฮะก็ปิดฉากกันไปนะครับส่วนวันที่15ตุลาคมวันถัดไปก็มีการตั้งอีกหนึ่งบริษัทขึ้นมานะครับก็คือ ITA Italia Transporto Aereo นะครับอันนี้ก็ขึ้นมาทดแทนเพื่อเป็นการจัดโครงสร้างขององค์กรแล้วก็มีการโยกย้ายพนักงานบางส่วนเข้ามาแต่พนักงานส่วนใหญ่ร้อยละ72ก็ต้องถูกปลดออกไปเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายนะครับจะเห็นนะครับว่าธุรกิจสายการบินไม่ได้เป็นธุรกิจที่ง่ายเลยโดยเฉพาะการแข่งขันในช่วงนี้ที่มีการแข่งขันที่ดุเดือดเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับนั่นก็หมายความว่าการปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการเป็นสิ่งที่สำคัญมากแต่จริงแล้วในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีกรณีศึกษาที่น่าสนใจว่าต่อให้เป็นสายการบินแห่งชาติก็ยังพอที่อยู่รอดได้แต่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่เช่นทางฝั่งของ British Airways ก็มีการปรับในส่วนของตัวโครงสร้างผู้ถือหุ้นจากเดิมที่รัฐถือหุ้นอยู่ก็กลายเป็นทางฝั่งภาคเอกชนแต่เขาเปลี่ยนมาตั้งแต่ในช่วงประมาณเกือบ30ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับหรือแม้กระทั่ง Japan Airlines ซึ่งถือว่าเป็นกรณีศึกษาที่เรื่องลือมากๆนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรแฮคัดนู่นนี่นั่นบริหารจัดการแบบใหม่นะครับก็ทำให้องค์กรนั้นสามารถที่อยู่รอดได้หรือ Finnair ในปัจจุบันรัฐยังถือหุ้น 56% อยู่เลยนะครับน่าสนใจมากๆที่เขายังสามารถบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพงั้นจริงๆแล้วยังพอมีทางออกสำหรับสายการบินแห่งชาติเพียงแต่ว่าต้องบริหารจัดการให้ดีแต่ต้องร่วมมือร่วมใจในการปรับเปลี่ยนองค์กรนะครับนี่คือทั้งหมดสำหรับ Business World ครับขอบคุณนะคะคุณอีกครับขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมรายการ Business Spot นะคะที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะในทุกๆช่องทางออนไลน์นะคะของ TNN ช่อง6ค่ะเพื่อที่คุณผู้ชมนะคะจะไม่พลาดในการรับชมรายการสดๆแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมีอีกมากมายทีเดียวอย่าลืมนะคะฝากด้วยค่ะ